นิทานลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ภาคเหนือตอนล่างอีสานกลางตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมส่วนภาคใต้ค่ะก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยค่ะจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือก็ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะ